ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าราคาข้าวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังจะมีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่องจากเดือนมกราคมอันเป็นผลจากการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวและปริมาณข้าวที่เข้าโครงการจำนำยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและราคาขายส่งและราคาส่งออกก็มีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่องจากการเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากอินเดียและเวียดนามทำให้การส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2554คุณผู้ชมคะยังอยู่กับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ค่ะเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ข้าวของไทยในการส่งออกนะคะว่ามีข่าวลือออกมาว่าเวียดนามเนี่ยจะแซงไทยไปนะในปีนี้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วว่ามีสิทธิ์เพราะตัวเลขการส่งออกที่คาดการไว้ของทางเวียดนามเนี่ยประมาณ7ล้านถึง7ล้าน5แสนตันส่วนภาคเอกชนไทยเองก็มองตัวเองปีนี้จากปัจจัยต่างๆรอบๆตัวเนี่ยก็มองว่าจะประมาณช่วง7ล้านตันคล้ายๆกันก็คือจะเป็นตัวเลขที่แทบจะชนกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่าหายใจลดต้นคอกันแล้วเนี่ยเขาวิ่งตามเรามาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาคุยหน่อยค่ะว่าปัจจัยที่พูดถึงเนี่ยที่มันทำให้เอกชนมองว่าเราจะส่งออกได้แค่7ล้านตันในปีนี้เนี่ยคืออะไรนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ดูตัวเลขส่งออกข้าวในส่วนของเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าปีนี้เนี่ยลดลงน่าใจหายคุณผู้ชมใช่คำว่าน่าใจหายนะมันหายไปทั้งหมด55กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงคุณชูเกียรติก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอราคาของเราเนี่ยมันแพงกว่าราคาตลาดโลกเยอะนะครับก็สืบเนื่องจากปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของราคาจากเรื่องของโครงการรับจำนำนะที่เราตั้งไว้เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ว่าสูงกว่าตลาดโลกเนี่ยเกือบ 50% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เลยทำให้ราคาของเราเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่ค่อย competitive เท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากประเทศอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากเรื่องของราคาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยราคาของไทยเองเนี่ยก็ยังแพงกว่าราคาข้าวของสหรัฐเมื่อก่อนเป็นยังไงนะซึ่งปกติเนี่ยโดยภาวะปกติเนี่ยราคาข้าวของสหรัฐเนี่ยจะต้องแพงกว่าข้าวไทยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณตันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า50-80เหรียญนะครับโดยช่วงเวลาปกติเนี่ยแต่ดูปัจจุบันเนี่ยข้าวไทยเนี่ยแพงกว่าอย่างยกตัวอย่างยกให้เห็นเลยอย่างข้าวไทยตอนนี้เนี่ยขายกันอยู่เนี่ย560เหรียญ นะครับในขณะที่ข้าวสหรัฐเนี่ยขายอยู่545เหรียญเขาราคาต่ำกว่าแล้วนะคะตอนนี้เรียนว่าราคานี้เนี่ยนะยังไม่ใช่ราคารับจำนำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นราคารับจำนำเนี่ยมันต้องขึ้นไปกว่า750เหรียญ นะครับใช่ราคานี้เป็นราคาที่เรียกว่าผู้ส่งออกของไทยเนี่ยโค้ดราคาให้กับต่างประเทศค่ะนะครับแต่ว่าแม้ทั้งราคานี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอย่างไทยเองเนี่ยตอนนี้ถ้าเทียบกับเวียดนามเนี่ยในข้าวชนิดเดียวกันคือข้าวขาว 5% เนี่ยนะครับค่ะเราแพงกว่าข้าว100เหรียญ นะครับเราแพงกว่าอินเดียอินเดียก็อยู่ประมาณ460เราแพงกว่าอินเดียประมาณ80เหรียญนะครับแพงกว่าปากีสถานอยู่ประมาณ110เหรียญเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือว่าเราจะตอบโจทย์กับผู้ซื้อได้อย่างไรค่ะว่าทำไมเราแพงกว่าขนาดนี้เนี่ยเขาต้องซื้อข้าวไทยแพงกว่าคนอื่นเนี่ยกว่า100เหรียญต่อตันคุณภาพหรอมีคนถามคุณภาพหรอคุณภาพเป็นอย่างนึงที่อาจจะสามารถที่จะเอามาพูดได้แต่ถ้าถามว่าพรีเมียมว่าคุณภาพของข้าวไทยเนี่ยดีกว่าข้าวเวียดนามถ้าแพงกว่าสัก10-20เหรียญโอเครอรับได้นะครับแต่แพงกว่า100เหรียญลืมมันซะเถอะไม่มีทางแล้วราคาจำนำเนี่ยมันจะแพงกว่ามาสัก200-300เหรียญทีเดียวนะคะใช่ครับอันนั้นคือยังไม่ได้พูดถึงได้ซ้ำไปนะฮะจะเรียนว่าแม้กระทั่งราคาปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นราคานอกราคารับจำนำเพราะว่าจะมียังมีข้าวบางส่วนเนี่ยที่ไม่ได้หลุดเข้าไปในเรื่องของโครงการรับจำนำเนี่ยนะครับแล้วก็มาขายในท้องตลาดเนี่ยก็ยังราคาขนาดนี้ก็ยังขายไม่ออกเลย
อย่าว่าแต่ราคารับจำนำนะคะถ้าอย่างนั้นเห็นเลยว่าทำไมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยจริงๆมันดรอปมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกแล้วปีที่แล้วนะครับเริ่มดรอปมาเรื่อยๆธันวาปีที่แล้วก็เหลือ4,500นะครับมกราเนี่ยเห็นชัดๆเลยคือ27วันอยู่ประมาณ 350,000 เพราะฉะนั้นทั้งเดือนเนี่ยก็คงอยู่ประมาณ 400,000 ไม่เกินนะครับไอ้ช่วงนี้เนี่ยที่เรายังพอขายได้เพราะเลยนะครับเพราะว่ามันยังมีข้าวหอมใหม่ของเราเนี่ยซึ่งยังสามารถทำการตลาดได้อยู่เพราะว่าก่อนตุรกีเนี่ยนะครับพวกประเทศอย่างฮ่องกงสิงคโปร์หรือว่าจีนเองเนี่ยก็ต้องการข้าวหอมใหม่เพื่อนำไปใช้ในเทศกาลตุรกีแต่พอหลังตุรกีแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะเงียบละนะฮะแม่งคือสังเกตให้ดูว่าปกติเนี่ยช่วงธันวามกราจะเป็นช่วงที่แอคทีฟที่สุดสำหรับในเรื่องของการเทรดข้าวนะครับได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ 400,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ต่อไปเนี่ยก็คงต้องดูกันแล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเวียดนามครอปใหญ่ก็กำลังจะมาในเดือนมีนานะครับไอ้440เหรียญของเวียดนามเนี่ยมันจะยืนอยู่หรือเปล่าอาจจะต้องลดราคาลงไปอีกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับคือน่ากลัวในเรื่องของโอเคเวียดนามถึงแม้คุณจะขายต่ำเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบก็คือข้าวไทยก็จะขายไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆตัวเลขส่งออกก็จะดรอปน้อยลงครับเวียดนามเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเคยตามราคาไทยเพราะหวังว่าคงจะแบบนะฮะตามหลังไทยดีกว่าเพราะว่าไทยตอนนั้นเนี่ยขึ้นไป600กว่าเหรียญเนื่องจากการสเปกุเลตว่าถ้ารับจำนำแล้วราคาจะขึ้นไป700กว่าเหรียญราคาเวียดนามว่าตามขึ้นมาแต่ตอนนั้นขายไม่ได้นะขายไม่ได้ตามขึ้นมาพอตามขึ้นมาจุดนึงเอ๊ะมันขายไม่ออกเลยอยู่ดีภายใน2เดือนเวียดนามลดราคาจาก550เหรียญลงมาเหลือ440เขายอมตัดใจที่จะลดเลยตัดใจลงมาทันทีเลยแต่ของเราเนี่ยมันถูกมันยังโดนเรื่องของโครงการตรงนี้เนี่ยที่มันยังดึงข้าวจากท้องตลาดอยู่คุณผู้ชมครับในช่วงที่ข้าวมีผลผลิตค่อนข้างมากเกินความต้องการของตลาดชาวเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวที่มีการตกต่ำลงดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีมาตรการแทรกแซงราคาเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรโดยโครงการที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรานั้นมีอยู่ด้วยกัน2โครงการคือโครงการประกันรายได้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2553และโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วโดยประเด็นสำคัญของความแตกต่างของทั้งสองโครงการนั้นคือความเหมาะสมของโครงการซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังคุณชูเกียรติกันต่อเลยครับโครงการรับจำนำเนี่ย คือข้อดีอย่างก็คือทำให้ยกระดับราคาตลาดไม่ให้มันตกต่ำเพราะว่าส่วนที่เกินไปที่ว่าทางตลาดเนี่ยไม่ต้องการเนี่ยรัฐบาลก็ซับเข้าไปนะฮะดูดซับเข้าไปในสต็อกรัฐบาลแล้วจนกระทั่งทำให้ซัพพลายเนี่ยมันค่อนข้างบาลานซ์กันดีมานด์แล้วเนี่ยนะถึงตอนนั้นเนี่ยจะมาระบายอีกทีก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วการรับจำนำเนี่ยถ้าดูจากคำจำกัดความเนี่ยรับจำนำคืออะไรจำนำคือหมายว่าข้าว100สมมติว่าของ100บาทไปจำนำเนี่ยก็คืออาจจะจำนำสัก80ค่ะหรือ90ก็ตามและเพื่อให้เอาเงินออกมาใช้ก่อนฮะแล้วก็ไปถ่ายถอนทีหลังเนี่ยนะฮะก็คือต่ำกว่ามูลค่าจริงแต่จำนำข้าวในบ้านเราเนี่ยมันใช้คำจำกัดความว่าจำนำจริงแต่ว่าสมมติว่าของ100บาทบอกว่าไปรับจำนำ150บาทอะไรเงี้ยนะครับ uh-huh. นะก็ถ้าเป็นยกตัวอย่างข้าวเปลือกนะครับ10,000นะฮะรัฐบาลบอกว่าจะรับจำนำ15,000จริงๆ มันไม่ใช่รับจำนำถ้าอย่างนี้มันเหมือนตั้งโต๊ะรับซื้อ ใช่มากกว่าที่จะ ใช้คำว่ารับจำนำจริงไหมฮะถ้าจำนำเนี่ย ต้องเหลือ8,000สิเหลือ 9,000 ใช่ไหมฮะแล้วก็นี่ให้เพิ่มไปอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาถ่ายถอนไม่มีทางใช่ไหมฮะคือ definition เนี่ยมันผิดไปละในการประกันรายได้เนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องที่ว่า1ไม่ไปบิดเบือนราคาตลาดนะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่ไปยกระดับราคาคือ
ราคาในตลาดก็คือวิ่งไปตามกลไกตลาดการค้าเสรีนะฮะขึ้นตามขึ้นลงตามลงแต่ว่าส่วนที่รัฐบาลอยากจะให้เกษตรกรได้ราคานี้เนี่ยถ้ามันไม่ถึงเนี่ยรัฐบาลชดเชยด้วยตัวเงินโดยตรงไปให้เกษตรกรก็คือประกันว่าในการเก็บเกี่ยวข้าวครั้งนั้นๆเนี่ยควรจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ที่พี่เป็นราคาเหมาะสมแล้วราคาตลาดไม่ถึงก็โปะเงินให้มันเต็มตรงนั้นได้สมมติว่าอย่างรัฐบาลบอกว่าโอเคนะฮะประกันรายได้ให้เกวียนละ 10,000 บาทสมมุตินะฮะแต่ถ้าในตลาดซื้อขายอยู่ 8,000 นะครับแล้วก็มีการก็แน่นอนการเช็คตัวเลขอะไรต่างๆก็ทำกันหลายฝ่ายสมมติว่าออกมาที่ 8,000 2,000 บาทเนี่ยรัฐบาลก็จะหนุนให้จะจ่ายให้กับเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับคือเข้าบัญชีเกษตรกรไปเลยว่าโอเคแล้วก็คุณก็ไปขายในตลาดนะ 8,000 หรือว่าคุณจะเก็บไว้ก่อนก็ได้เพื่อรอราคาให้มันสูงขึ้นก็ได้ใช่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็รับผิดชอบในเรื่องของการชดเชยให้ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณก็เท่ากับ10,000นะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าราคาตลาดเนี่ยไม่ถูกยกขึ้นมาทันทีนะครับก็คือปล่อยไปตามกลไกของมันการค้าเสรีแต่ว่ารับจำนำเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าต้องการให้ไม่ให้ตลาดมันลงเพราะฉะนั้นเพราะว่าซัพพลายส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าลงต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยชาวนาเอามาจำนำกับรัฐบาลดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ซัพพลายก็ถูกดูดซับเข้ามาในภาครัฐส่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วสองโครงการมันทำได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าระยะหลังเนี่ยโครงการ อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมารับใช้ในเรื่องของการเมืองมากเกินไปค่ะนะครับมากกว่าไอ้ความเป็นจริงนะครับโดยไม่ว่าการเมืองจะอ้างในลักษณะว่าโอ้ยเพื่อที่จะยกระดับทําให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์มากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันมีหลายวิธีที่จะทํานะครับแล้วต้องเรียนว่าถ้าให้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าโครงการประกันรายได้เนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคู่แข่งเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคู่แข่งเราอาจจะเห็นว่ามีเวียดนามเนี่ยโอ้ยเราส่งออก8-9ล้านตันเวียดนามส่งออก3ล้านสี่ล้านโอ้ยยังห่างไกลนะครับแล้วก็ไม่มีใครมา เป็นคู่แข่งอะไรที่ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบว่าเหมือนกับเทียบรัศมีเราได้เทียบรัศมีว่าไม่มีสิทธิ์จะมาล้มเราได้ไม่มีแต่ปัจจุบันเนี้ยโอ้โหหลายๆประเทศนอกจากเวียดนามมีอะไรคะตอนนี้กัมพูชาพม่านะครับแม้ทั้งประเทศในเซาท์อเมริกาเนี่ยก็ปลูกข้าวกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของปี2008ที่มันมีเรื่องของวิกฤตการอาหารนะครับก็ทำให้หลายๆประเทศเองเนี่ยตื่นตัวว่าเอ้ยไม่ได้ละในเรื่องของฟู้ดซีเคียวริตี้เนี่ยมันต้องทำงานกันหน่อยแล้วหลายๆประเทศเนี่ยที่มีศักยภาพในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยแต่ไม่มีตังค์ที่จะไปลงทุนก็เปิดกว้างให้ต่างประเทศเนี่ยเข้าไปลงทุนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในพม่าในกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหแบบนักลงทุนจากทั้งจีนจากทั้งไต้หวันจากเกาหลีจากอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเยอะมากแล้วก็ไปทำเรื่องไอ้การเพาะปลูกเนี่ยนะครับให้เหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะนะครับจริงๆแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขานี้ก็คือกำลังเงินเท่านั้นเองที่จะไปลงทุนนะฮะจะไปปรับที่ทำนู่นทำนี่แล้วก็ปลูกแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยอย่างกัมพูชาเองเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็ประกาศเลยว่าในปี2015กัมพูชาเนี่ยจะต้องส่งออกให้ได้2ล้านตันนะครับของพม่าเองก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยพม่าประกาศแล้วว่าปีนี้เนี่ยพม่าจะส่งออก1ล้าน5แสนตันจากเท่าไหร่ครับจากไม่กี่แสนนะครับปีหน้า2013เนี่ยจะส่งออก2ล้านนะครับคือประกาศเลยว่าเนี่ยคือมีนโยบายแบบวางแผนยุทธศาสตร์เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นในภาพรวมเนี่ยคู่แข่งมันเกิดขึ้นมามากมาย
นะครับคู่แข่งใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเล่นแต่เรื่องราคาไปไม่ได้ทำให้มันแพงๆเนี่ยนะฮะพวกนี้ได้ประโยชน์ไปด้วยพอได้ประโยชน์ปั๊บเนี่ยก็ทำให้เขายิ่งมีกำลังใจคือแทนที่สมมติเขาจะขายได้300เหรียญเนี่ย350เหรียญเนี่ยเขาขายได้450เหรียญเพราะราคาเราสูงกว่าเขาต้องร้อยกว่าเพราะราคาของเราแพงกว่าเขานะฮะแทนที่เขาจะมาซื้อเราเขามาซื้อพวกนี้ซื้อแล้วก็มีอีกไหมอะไรเงี้ยคนก็เริ่มเร่งปลูกมากขึ้นมีกำลังใจว่าเออปลูกแล้วมันขายได้ขายได้มีกำไรด้วยเพราะว่าต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศเหล่านี้เนี่ยถูกกว่าไทยทั้งสิ้นต้องเรียนเลยว่าถูกกว่าไทยทั้งสิ้นเพราะของไทยเองเนี่ยทั้งค่าแรงก็แพงค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆยิ่งเราดันราคาโลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยแพงหมดค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบวกลบคูณหารเข้ามาเสร็จเนี่ยราคาต้นทุนเราแพงแพงมากรวมทั้งเรื่องของการเข้าไปรับจำนำหรือว่าอะไรต่างๆที่ทำให้ราคาเนี่ยมันขึ้นมาอย่างคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียก artificial ขึ้นมาแบบว่าไม่มีอะไรรองรับใช่ค่ะอยากให้เป็นราคานี้ก็เอาราคานี่แหละอืมนะครับก็เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ได้เห็นกันนะคะสถานการณ์ข้าวไทยเราใช้เวลาคุยแค่ไม่นานเนี่ย10กว่านาทีแล้วก็ได้เห็นภาพไปละได้เห็นภาพเรื่องโครงการด้วยบางคนบอกว่าเรื่องโครงการจำนำข้าวเนี่ยฟังแล้วก็โอ้โหดูสวยหรูมากเลยก็ดีนะชาวนาได้เงินเยอะขึ้นนี่ได้เงินตั้ง15,000ต่อตันประมาณนี้ได้เลยนะผมเมื่อก่อนเขาได้แค่ประมาณ 10,000 บาทเท่านั้นเองชาวนาก็ดูดีใจดูยิ้มแย้มกันแต่คุณลองมองภาพระยะยาวนะถ้าราคาเรายังดีดตัวสูงอยู่ขนาดนี้เมื่อก่อนนี้ใครๆก็บอกว่าตามราคาของไทยนะคะลองตามราคาไทยดูแต่ราคาไทยเนี่ยมันเหมือนต้องพูดตรงๆกันอย่างนี้ละกันว่ามันเกินจุดที่จะแบบสามารถกลไกตลาดรองรับได้แล้วเราทะลุเขาเกินไปมากเลยนะ100เหรียญนี่ไม่น้อยนะคุณผู้ชมแล้วอนาคตต่อไปจะเท่าไหร่และราคาจริงในการรับจำนำข้าวเนี่ยมันมากกว่า500กว่าเหรียญนะมันตกประมาณ700กว่าเหรียญได้ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบลองคิดดูลองไปเปิดชาร์ตดูก็ได้นะคะในเว็บไซต์ของสมาคมเป็นอะไรคะ thairiceexporter.or.th เนี่ยเขาก็จะมีราคาสถิติต่างๆบอกให้ตลอดแล้วก็จะมีเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวอธิบายให้ฟังมีเรื่องของการรับการรายได้อธิบายให้ฟังลองศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมดูนะคะว่าจุดไหนเนี่ยเหมาะสมมากกว่ากันแล้วก็อยากจะให้เป็นแรงผลักดันในระดับของรากหญ้าประชาชนเข้าใจศึกษาให้ดีก่อนอย่าเพิ่งตามน้ำไปทุกๆเรื่องไม่ว่าเราจะพูดแบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมเองเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแค่แนวความคิดหนึ่งที่อยากจะสื่อให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะก็ลองศึกษากันดูแล้วกันค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะเราจะย้ายสถานที่กันนะคะอ้อนอีกแล้วขอร้องเลยคือแน่เนี่ยอยากจะพาคุณผู้ชมไปมากเมื่อก่อนนี้การค้าขายของการขายข้าวเนี่ยมันมีเสน่ห์มากคือเป็นตั้งโต๊ะแล้วก็เอาข้าวสารมาดูกันว่าข้าวสารแบบนี้ข้าวเปลือกแบบนี้หน้าตาอย่างนี้ควรจะรับซื้อไหมมันเป็นอะไรที่แบบเท่มากสำหรับสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในวานๆนะคะว่าตรงถนนทรงวาดนะคะขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขามีการค้าขายกันอย่างไรการค้าขายปัจจุบันทำอย่างไรพันข้าวเป็นอย่างไรเยอะแยะมากมายติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ